อีกไม่กี่วันแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้เป็นเลขหลักเดียวแล้วนะนี่ฮะเหลืออีกเพียงแค่9วันก็จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่แต่ถ้าสำหรับผู้ชมที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้มันคือวันอาทิตย์นี้วันมะรืนนี้แล้วนะครับ7พฤษภาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าสำหรับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีจุดหนึ่งที่คนลงทะเบียนไปเลือกตั้งนอกเขตที่นั่นกันเยอะก็คือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสามารถนำรถไปจอดได้ประมาณถึง 3,000 คันทีเดียวนะครับเขาเตรียมรับมีเตรียมจุดจอดรถที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะครับวันนี้กกต.เขามาตรวจความพร้อมการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับและเขามั่นใจว่าถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเปลี่ยนกลับมาเป็นบัตร2ใบก็ตามประชาชนไม่สับสนแน่นอนนะเพราะว่าจริงๆก็เพิ่งจะมีเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่แหละที่เปลี่ยนเป็นบัตรใบเดียวนอกนั้นก่อนนั้นก็เป็น2ใบตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40มานะครับแล้วเขาคิดว่าจะมีบัตรเสียอยู่ไม่เกิน 2% เท่านั้นครับโดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตแล้วก็นอกเขตเลือกตั้งเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากครับแล้วบอกว่าวันนี้มาแวะเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานซึ่งหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าหน่วยนี้เนี่ยมีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์กว่า 50,000 คนเลยนะครับเตรียมความพร้อมทุกด้านครับสำหรับประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์วันอาทิตย์นี้จะได้มาถึงหน่วยเลือกตั้งได้เร็วที่สุดในส่วนของมาตรการป้องกันดูแลตั้งแต่รับหีบบัตรรับบัตรเลือกตั้งไปจนถึงเลือกตั้งเสร็จเนี่ยนะครับจะนำบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านี้เนี่ยไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วครั้งนี้ตั้งเป้าว่าบัตรเสียจะไม่เกิน 2% ครับเพราะว่าถึงจะกลายเป็นบัตรจากใบเดียวในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาเป็นบัตร2ใบเนี่ยมันก็มีสีที่แตกต่างกันชัดเจนคือสีม่วงกับสีเขียวนะครับแล้ววันที่6พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้จะกระจายแจกตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในวันมะรืนนี้7พฤษภาคมย้ำว่าไม่มีปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งนะส่วนกระบวนการเก็บบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าของวันที่7พฤษภาคมรวมถึงบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรพอลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปเก็บรวบรวมไว้ที่ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่ยืนยันว่าเป็นที่ปลอดภัยครับจะมีคณะกรรมการมีกล้องวงจรปิดดูแลตลอด24ชั่วโมงนับเป็นพื้นที่มั่นคงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นถึงจะเข้าไปในพื้นที่ได้แล้วจะมีการแยกส่วนเพื่อคัดแยกบัตรเลือกตั้งไปยังเขตต่างๆแล้วเอาไปนับคะแนนพร้อมกันกับการเลือกตั้งใหญ่วันที่14พฤษภาคมทั้งหมดเป็นกระบวนการที่ยืนยันได้ว่าบัตรเลือกตั้งปลอดภัยลองฟังเสียงเลขากกต.ดูครับจึงมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการมีการตรวจสอบแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าบัตรที่ประชาชนลงคะแนนจะถูกเบี่ยงเบนหรือทำให้คะแนนเสียไปครับผมครับล่าสุดเห็นกกต.เผยแพร่รูปแบบบัตรดีและบัตรเสียเงี้ยครับอยากกำชับหรือว่าอยากฝากถึงประชาชนยังไงบ้างเพราะหลายคนอาจจะตื่นเต้นในวันเลือกตั้งเพื่อที่จะไม่ให้บัตรตัวเองเป็นบัตรเสียเงี้ยครับเราออกแบบมาตั้งแต่การออกแบบบัตรและการอำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อลดบัตรเสียครั้งที่แล้วบัตรเสียเกือบ5%ครั้งนี้ก็ตั้งไว้อยู่ไม่เกิน 2% ด้วยที่บัตรคือมีความต่างกันอย่างชัดเจนขนาดสีลักษณะภายในบัตรทีนี้ก็นี่คือความต่างกันเนี่ยจะทำให้ประชาชนไม่สับสนของประเภทบัตรแล้วว่าแบบไหนเป็นแบบแบ่งเขตแบบไหนเป็นแบบบัญชีรายชื่อแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือประชาชนต้องไม่สับสนในการที่จะกาให้กับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดคือเขาชอบผู้แบบแบ่งเขตคนไหนรักพรรคการเมืองพรรคไหนต้องกาได้อย่างถูกต้องและถูกช่องส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรนะคะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีการส่งกลับมาแล้ว2ใน3ของสถานทูตแล้วก็สถานกงสุลทั้งหมดวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรกลับมายังประเทศไทยขณะนี้ก็เก็บบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดไว้ที่ไปรษณีย์แล้วก็กำลังทยอยคัดแยกไปตามเขตต่างๆทั้ง400เขตค่ะทางด้านของนายไพรัตน์เกษตรศิลป์ผู้อำนวยการเขตบางกะปิก็บอกว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากเนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ารวม 52,000 คนจุดนี้ถือว่ามากที่สุดนะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีการลงทะเบียนเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยในกรุงเทพประมาณ 800,000 คนด้วยกันตอนนี้มีความพร้อมแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้ามีการจัดระเบียบจังหวัดแบ่งเป็นสีตามแผนที่ของประเทศไทยเพื่อให้ง่ายต่อการไปใช้สิทธิ์โดยจัดไว้ที่บริเวณรอบลานพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็รอบบริเวณสระน้ำเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกมีบริการ Wi-Fi คอมพิวเตอร์5เครื่องเพื่อให้ประชาชนได้ค้นหาสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์หน้าหน่วยได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเราจัดชุดเป็น80ชุดนะครับแล้วก็
จัดเป็นแผนที่เพื่อที่จะให้ทราบว่าชุดจังหวัดนั้นอยู่ที่ชุดไหนนะครับแล้วก็มีแผนผังของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยนะครับก็จะประกอบด้วยสีชมพูนะครับแล้วก็สีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับแต่ถ้าท่านถ้าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดินเข้ามาที่ลงทะเบียนไปแล้วก็จะทราบถ้าดูจากแผนที่ก็จะทราบว่าท่านจังหวัดของท่านเป็นชุดที่เท่าไหร่เมื่อมาดูผังประกอบของมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยท่านก็จะทราบว่าผังนั้นน่ะคือไอ้ตัวชุดนั้นน่ะหมายเลขเต็นท์นั้นน่ะคือท่านจะต้องเดินไปทางไหนนะครับเรามีจุดบริการ4จุดนะครับ4จุดนี้จะมี Wi-Fi แล้วก็มีคอมพิวเตอร์5เครื่องนะครับมีมือถือ5เครื่องนะครับแล้วก็มี QR Code ซึ่งเราบันทึกเป็นฐานข้อมูลของทางบางกะปิเองเนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนสแกนแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชหาว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งในชุดที่เท่าไหร่หมายเลขลำดับที่เท่าไหร่นะครับท่านก็จะเดินไปที่ชุดท่านเดินไปที่ชุดก็จะมีถ้าท่านยังไม่ทราบอีกเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่ประจำหน้าหน่วยเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้จากหน้าหน่วยได้อีกเช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยทางสำนักงานกกต.เขาก็ประสานไปที่ตำรวจนครบาลให้ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรอบไปแล้วด้วยนะครับส่วนด้านในมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึงประมาณ 3,000 คันครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่พออีกเนี่ยนะครับเขาเตรียมสนามราชมังคลากีฬาสถานไว้สำรองอีกด้วยครับ